สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรี่บรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาไม้มงคลเรียกรัพย์อีกหนึ่งต้นนะคะที่ครวรปลูกในบ้านเป็นอย่างยิ่งนะคะปลูกมาแล้วนะคะทําให้เงินไม่ขาดบ้านส่งเสริมเงินทองนั่นเองค่ะก็คือนะคะต้นเงินไหลมาค่ะปลูกอย่างไรในปี2565นี้นะคะจะช่วยเสริมมงคลปลูกแล้วรวยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันนะคะเงินไหลามานะคะแต่แค่ดูชื่อก็ใจชื้อแล้วนะคะสําหรับต้นเงินไหลามานะคะทางโบราณการเขาเชื่อว่าหากปลูกต้นเงินไหลามา จะมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายรวมถึงเก๊กเงินของเรานะคะทําธุรกิจก็มีโอกาสได้กําไรอย่างงามงอยู่เสมอค่ะเหมือนมีเงินทองมากองอยู่หน้าบ้านช่วยเพิ่มโชคลาภเข้าบ้านนอกจากนี้นะคะต้นเงินไหลามายังมีความสามารถในการดูดสารพิษอีกด้วยค่ะนอกจากเฮงแล้วสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าต้นเงินไหลามานะคะลักษณะต้นเป็นอย่างไรค่ะ ต้นเงินไหลามาเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นยาวประมาณ1 0ถึง20เซนค่ะมีลำต้นกลมสีเขียวนะคะผิวลำต้นนะคะเป็นข้อห่างๆและและมีรากออกตามข้อของลำต้นนะคะแต่ละแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่นะคะแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่นะคะใบเดียวออกตามข้อสลับกันซึ่งใบยาวประมาณ 10- ถึงห้าเซนค่ะ ใบเป็นแฉกนะคะประมาณ5แฉกขนาดใบกว้างประมาณ3-5เซนค่ะยาวประมาณ10-15เซนค่ะใบเป็นแฉกๆลึกเข้าหาโคนใบนะคะส่วนปลายใบจะส่วนปลายใบนะคะจะเลียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวและมีสีเหลืองอยู่ที่บริเวณเส้นใบเล็กน้อยค่ะถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอก Bon สำหรับนะคะต้นเงินไหลามาในปี2565นี้นะคะเราต้องรู้หลักๆเลยด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือทิศที่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งนะคะทิศที่ควรปลูกนะคะสำหรับต้นเงินไหลามาในปี2565นั้นเป็นทิศไหนเรามาดูกันนะคะ ซึ่งนะคะทิศท,ที่เป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยในสําหรับปี2 5 6 5นี้นะคะจะต้องเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะแล้วเรามาดูข้อ2กันค่ะว่าควรปลูกวันไหนนะคะให้ปลูกวันอังคารนะคะเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นไม้เอาคุณทางใบให้ปลูกวันอังคารข้อ3นะคะถ้าเกิดเราซื้อต้นไม้มาจากอินเทอร์เน็ตหรือร้านค้าน,นะคะให้เราเปลี่ยนกระถางใหม่ทุกครั้งในวันอังคารเท่านั้นนะคะเพื่อให้คุณประโยชน์ แก่คนเรียงนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะคาถาเรียกทรัพย์กันนะคะสําหรับเงินไหลมาค่ะส่วนคาถาเรียกทรัพย์นะคะสําหรับต้นเงินไหลมานะคะใช้ถึงสองคาถาด้วยกันนะคะสะดวกใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะคาถาแรกคือมหาโรโพโหตุพระวันตุเมให้ท่องสมจบแล้วจึงรดน้ําค่ะคาถาที่สองก็คือณโมพุทธยะนะคะให้ท่องสถึงเจบแล้วรดน้ําค่ะ ค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับต้นเงินไหลมานะคะ4ข้อที่ควรรู้นะคะเพื่อเสริมดวงการเงินนะคะเงินไม่หมดบ้านเงินไหลเข้าบ้านไม่ขาดสายนะคะเสริมดวงการเงินดีๆเฮงๆในปี2565นี้นะคะถ้าใครคิดจะเรียกร้องหามาเรียงดูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริ่มดีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ